จอมโจรลูแป่งในชื่อภาษาอังกฤษลูแป่งฉายในปี2021เป็นทีวีซีรีส์จาก Netflix Original จอมโจรลูแป่งเป็นหนึ่งในงานวรรณกรรมอมตะของโลกเป็นเรื่องราวของโจรที่ฉลาดที่สุดจากฝรั่งเศสและไม่เคยถูกจับได้และถือว่าเป็นคู่ปรับคนสำคัญของเชอร์ล็อกโฮมจากฝั่งอังกฤษครับเรื่องราวของเขาโหลดแล่นบนแผ่นฟรีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่มาครั้งนี้การตีความของลูแป่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อมาอยู่ในมือการสร้างของ Netflix ด้วยแล้วเรื่องราวของรูแปงนั้นจะมีความเข้มข้นและน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับรูแปงเปิดเรื่องในพิพิธภัณฑ์ลูฟในยามค่ำคืนได้มีกลุ่มพนักงานทำความสะอาดเข้าไปจัดการดูแลภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งในขณะนั้นมีการจัดนิทรรศการสร้อยประดับของพระนางมาเรียแอนโตเนตพระราชินีของพระเจ้าหลุยส์ที่16ของฝรั่งเศสซึ่งสร้อยคอเส้นนี้ได้หายไปถึง25ปีแล้วเมื่อมันกลับมาสร้อยเพชรจะถูกประมูลในราคาเริ่มต้น20ล้านยูโรแต่แล้วในวันประมูลก็เกิดเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นครับเมื่อมีชายหนุ่มชื่อว่าพอชานีนได้ประมูลสร้อยเพชรเส้นนี้ในราคา60ล้านยูโรและระหว่างการตรวจสอบการส่งมอบสร้อยเพชรนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชิงสร้อยเพชรเส้นนี้เกิดขึ้นในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ลูฟนั่นแหละครับแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเหตุการณ์บังหน้าเพราะพอชานีนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่เป็นทัสซานปลอมตัวมาการปล้นก็คือการวางแผนทั้งหมดของเขาอันเนื่องมาจากเมื่อ25ปีที่แล้วนั้นเพื่อเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเขาครั้งนั้นนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายทำให้ฮัสซานนั้นต้องหาทางแก้แค้นและสาสางบัญชีโดยการขโมยสร้อยเพชรเส้นนี้ครับฮัสซานเกิดในครอบครัวชาวเซเนกัลและเดินทางมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสกับพ่อของเขาพ่อเขาเป็นคนขับรถให้กับนักธุรกิจหนุ่มใหญ่รายหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อมีอิทธิพลมากในประเทศฝรั่งเศสและยังเป็นเจ้าของสร้อยเพชรของพระราชินีด้วยแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้แจ้งความว่าสร้อยเพชรเส้นนี้ถูกขโมยไปแล้วก็โยนความผิดให้กับพ่อของฮัสซานว่าเป็นผู้ขโมยพ่อของฮัสซานจึงถูกจับตัวไปอยู่ในเรือนจำและถูกบังคับให้เซ็นสารภาพและหวังว่าจะถูกปล่อยตัวในเร็ววันเพื่อมาดูแลลูกชายครับซึ่งในขณะนั้นฮัสซานเองก็มีอายุเพียงแค่14ปีแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับพ่อของฮัสซานพ่อของฮัสซานนั้นฆ่าตัวตายในคุกซะก่อนครับตำรวจสืบเรื่องราวการปล้นสร้อยเพชรก็พบว่ารูปแบบของการปล้นสร้อยเพชรนั้นมีความคล้ายคลึงกันกับพฤติกรรมของจอมโจรที่โด่งดังที่สุดในโลกวรรณกรรมเรื่องอาร์แซนลูแปงและแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันนั้นก็เป็นเพราะพ่อของฮัสซานให้เขาอ่านหนังสือเรื่องนี้ตั้งแต่ยังเด็กครับและเมื่อเขาโตขึ้นมาก็ใช้อาร์แซนลูแปงนี่แหละครับเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตดังนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะมีการวางแผนที่แนบเนียนมือของเขานั้นไวมากครับเขาสามารถแปลงโฉมได้ทุกรูปแบบและก็ไม่เคยถูกใครจับได้เช่นเดียวกันการวางแผนปล้นสร้อยเพชรพระราชินีนั้นจึงมีความแนบเนียนและที่สำคัญการปล้นสร้อยเพชรนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเขาอยากได้ครับแต่เป็นเพื่อการแก้แค้นล้วนๆครับแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่การปล้นเท่านั้นครับเพราะการปล้นสร้อยเพชรที่ได้มานั้นกลับกลายเป็นว่าสร้อยเพชรนั้นเป็นของปลอมมันก็ยิ่งสร้างความสงสัยให้กับฮัสซันว่าหากเป็นสร้อยเพชรปลอมแล้วสร้อยเพชรของจริงนั้นอยู่ที่ไหนและเพราะเหตุใดมหาเศรษฐีผู้นั้นต้องการใส่ความพ่อของเขาว่าพ่อของเขาเป็นผู้ขโมยและต่อจากนี้เป็นต้นไปลูแปงจะนำคุณเข้าสู่โลกแห่งอาชญากรรมการวางแผนการสืบสวนสอบสวนการสืบหาความจริงหนังจะมีวิธีการเล่าเรื่องถึงความสามารถของฮัสซานผู้ที่ดำเนินตามชีวิตของจอมโจรอาร์แซนลูแปงอย่างไรและเขาจะสามารถคืนความยุติธรรมให้กับพ่อของเขาได้หรือไม่สามารถติดตามรับชมได้ทาง Netflix เลยครับลูแปงเวอร์ชันนี้นะครับได้นำเรื่องราวของการโจรกรรมสร้อยเพชรพระราชินีแห่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นตอนหนึ่งจาก The Queen Necklace The Arsène Lupin งานวรรณกรรมของ Maurice Leblanc มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของพล็อตเรื่องจากนั้นก็เพิ่มเรื่องราวชีวิตของฮัสซานชายหนุ่มจากเซเนกัลที่ต้องการจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับพ่อของเขาที่ต้องฆ่าตัวตายด้วยคดีการขโมยสร้อยเพชรครับเล่าถึงวิธีการและกระบวนการสืบหาความจริงเพื่อการแก้แค้นและเล่าเรื่องราวชีวิตของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ของเขาไปพร้อมๆกันครับ
หากคุณชอบดูภาพยนตร์ที่มีบทฉลาดมีการวางแผนที่แยบยลซึ่งหากจะให้ผมคิดเร็วๆตอนนี้ก็คิดได้เพียง2เรื่องก็คือซีรีส์เรื่อง Prison Break ว่าโดยเรื่องราวของน้องชายที่มีการวางแผนอย่างแยบยลเพื่อเข้าไปช่วยพี่ชายหลบหนีออกจากเรือนจำแห่งหนึ่งครับและจักรวาลหนังโอเชียนที่เป็นหนังรวมดาราฮอลลีวูดอันดับต้นๆเกี่ยวกับการวางแผนปล้นที่แนบเนียนที่มีบทฉลาดที่สุดเรื่องหนึ่งของวงการก็ว่าได้ครับหากนำมาเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องรูแปงแล้วก็ขอบอกเลยว่าสู้2เรื่องที่กล่าวมาไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์ที่มีบทฉลาดแต่เขาก็ไม่ได้ใส่เข้ามามากจนเกินไปนักแต่ทุกครั้งที่มีก็ทำให้เรารู้สึกว้าวได้ไม่น้อยเลยครับจากการที่ดูแล้วทำให้ผมรู้สึกก็คือหลายจุดมีช่องโหว่ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเรื่องการปลอมตัวนั้นค่อนข้างที่จะไม่แนบเนียนแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนจำหน้าเขาไม่ได้เลยเพราะในซีรีส์ทำให้เห็นแล้วว่าเขานั้นแทบไม่ได้ปลอมตัวอะไรมากมายเลยนะครับเพียงแค่ใส่แว่นใส่เสื้อที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองแต่ในเนื้อเรื่องดันกลับบอกว่าไม่มีใครจำหน้าเขาได้เลยครับมันแปลกและผิดสามัญสำนึกอยู่พอสมควรเลยครับพฤติกรรมของตัวละครเอกนั้นเราก็แทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีการวางแผนที่แยบยลและมีความฉลาดซึ่งคนที่จะวางแผนได้แยบยลเช่นนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความฉลาดมากๆครับไม่ควรที่จะพลาดอะไรง่ายๆแต่ในเรื่องนี้มีหลายครั้งหลายจุดที่เรามองแล้วกลับรู้สึกว่าปล่อยให้เรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักข่าวสาวรุ่นใหญ่ที่เขาไปขอความช่วยเหลือหรือเหตุการณ์ในช่วงท้ายของเรื่องครับแต่ที่น่ารู้สึกรำคาญใจก็คือความไม่สูสีกันระหว่างตำรวจกับฮัสซานที่ทางตำรวจนั้นไม่สามารถทันเกมอะไรได้เลยครับมันแทบไม่มีความสูสีกันเลยแล้วก็เป็นไปตามสูตรที่ว่าแม้จะมีตำรวจหนึ่งนายสามารถพอที่จะเดาทางหรือเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างออกมาได้แต่ตำรวจนายนั้นก็ไม่มีใครเชื่อก็แน่ละครับใครมันจะไปเชื่อว่าในโลกแห่งความเป็นจริงจะมีโจรคนหนึ่งเลียนแบบตัวละครในนิยายได้แล้วที่รู้สึกขัดใจอีกเล็กน้อยก็คือทุกครั้งที่ฮัสซานหลบหนีเจ้าหน้าที่นั้นมันง่ายเกินไปครับแก้ไขสถานการณ์ง่ายเกินไปแต่หากเราลองมามองภาพรวมของเรื่องทั้งหมดแล้วในจุดที่เขาทำผิดพลาดนั้นมันดูแล้วก็ย้อนแย้งในหลายประเด็นเลยครับในที่นี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้ครับว่าแน่ล่ะหากซีรีส์ทำให้ตัวละครเอกนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากเกินไปมันก็จะไม่มีความสนุกเลยนะครับมันจะไม่มีการชิงไหวชิงพริบกันแต่ผมกลับรู้สึกว่าช่องโหว่นั้นมันมากเกินไปหน่อยเท่านั้นเองครับซีรีส์มีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างดีครับมีการเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบันในปี2020ไม่ว่าจะเป็นวิธีการวางแผนของตัวละครเอกรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เขาลงมือทำการไปสืบหาข้อมูลกับใครหรือแม้กระทั่งเราเรื่องราวส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขาในปัจจุบันนั้นก็จะเล่าเรื่องคู่ขนานกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในปี1995ไปพร้อมๆกันด้วยครับในจุดนี้ผมว่าเขาสามารถปรับความสมดุลได้ดีดูแล้วรู้สึกไม่น่าเบื่อหรือไม่ขัดจังหวะเกินไปนักนะครับยิ่งเราดูเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของฮัสซานมากแค่ไหนก็ยิ่งสร้างความผูกพันระหว่างเรากับตัวละครตัวนี้มากขึ้นทำให้เราเอาใจช่วยมากเขายิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีวิธีการเล่าเรื่องที่รวดเร็วค่อนข้างกระชับซึ่งในภาคหนึ่งนี้มีเพียง5ตอนเท่านั้นและเป็น5ตอนที่ดูแล้วรู้สึกไม่น่าเบื่อเลยครับแต่ละตอนทำให้เราเห็นการวางแผนที่ชาญฉลาดมีการดำเนินไปตามแผนแต่ก็มีบ่อยครั้งบ้างที่ผิดแผนครับซึ่งก็เป็นการแสดงความจริงไปตามอัตวิสัยของโลกมนุษย์ใบนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังเสมอความสนุกของรูแปงก็ขึ้นอยู่กับตรงที่ว่าเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบผิดแผนนั้นได้อย่างไรมากกว่าครับส่วนหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องรูแปงก็คือการเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาเป็นการตั้งคำถามกลับไปว่าเราจะต่อกรอนกับผู้มีอำนาจล้นฟ้าผู้สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งสามารถควบคุมกฎหมายควบคุมสื่อได้อย่างไรซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าหากใช้วิธีการแบบปกติมันคงไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเราจะสู้กับโจรก็ต้องใช้วิธีการแบบโจรในการต่อสู้ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ท่านผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินใจเองครับส่วนในเรื่องของการแสดงนั้นสำหรับผมมองว่าตัวละครเอกที่รับบทเป็นฮัสซานนั้นเล่นได้ดีมากครับเป็นการตีความที่ว่าเขานั้นเป็นการเรียนแบบการใช้ชีวิตและการปล้นมาจากอาแซนลูแปงถึงแม้ว่าฮัสซานจะเป็นโจรแต่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษแบบจอมโจรเหมือนกับลูแปงด้วยครับส่วนการที่เขาได้เป็นนักแสดงผิวดำได้มารับบทลูแปงนั้นบอกตามตรงว่าผมไม่รู้สึกขัดใจอะไรเลยนะครับเขามีฝีมือในการแสดงดีมากๆท
ุกอย่างนั้นมันออกมาจากสีหน้าแววตาอากัปกิริยาร่างกายของเขาแบบพอดีพอดีเลยครับผมคิดว่าเขาเหมาะกับบทนี้มากๆเลยครับกล่าวโดยสรุปซีรีส์เรื่องจอมโจรลูแปงนั้นแม้จะมีช่องโหว่อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ด้วยบทที่มีความชันฉลาดและวิธีการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมนั้นก็ทำให้จอมโจรลูแปงเวอร์ชันนี้สามารถทำให้เราดูได้แบบรวดเดียวจบ5ตอนแบบไม่เสียเวลาเลยครับแล้วก็ตั้งตารอชมภาค2เป็นอย่างยิ่งเพราะซีรีส์ได้ทิ้งท้ายในตอนจบไว้น่าติดตามเหลือเกินครับดังนั้นทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบซีรีส์เรื่องรูแปงในภาคที่1เอาไว้ที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับและถ้าหากซีรีส์เรื่องรูแปงภาค2กลับมาฉายใน Netflix เมื่อไหร่ผมก็จะกลับมารีวิวให้ทุกท่านฟังอีกครั้งนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ